ถ้าเขายังไม่รู้ตัวตนล่ะคะว่าเขาเป็นคนทำให้คนอื่นทุกข์ล่ะคะอ๋อเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะน้องนิดคนที่ไม่รู้ตัวตนก็มันหลงอยู่แล้วอะเราจะไปเอาถูกเอาผิดกับคนที่หลงเราต้องรู้ว่าคนที่หลงมันก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วเราจะไปทุกข์กับคนที่หลงมันก็หลงซ้อนหลงไหมล่ะลูกจริงเจ้าค่ะบางทีเราก็มีสเปซบ้างก็ได้คนหลงหลงก็ไปหลงก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเจ็บปวดมันก็รู้เองแหละว่าอะไรรู้อะไรหลงไม่เป็นไรอย่าไปเอาเรื่องของเขามาแบกไว้บนไหล่แล้วเลยเหนื่อยตี้อย่าไปทุกวันอุ้มค้อมตัวเองก็ไม่รอดแล้วก็ไปเอาเรื่องของใครก็ไม่รู้มายุ่งกับเราช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสมมติความตายอยู่แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะนั่งรถไปเนี่ยไปกินข้าวอาจจะไม่ถึงคำข้าวแรกก็ได้เห็นไหมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ได้แล้วเราต้องไปวุ่นวายหนออะไรกันมากมายแล้วลูก